เรามาดูว่างานด้านการเงินในโครงสร้างขององค์กรอยู่ในส่วนไหนขององค์กรบ้างนะคะถ้าเราดูจากโครงสร้างขององค์กรหรือที่เราเรียกว่า organization structure นะงานด้านการเงินนะคะจะอยู่ในส่วนของส่วนนี้นะโดยที่คนที่มีอำนาจสูงสุดนะคะในการบริหารองค์กรนะเราเรียกว่า president หรือ CEO นะคะแต่ว่าที่ตามโครงสร้างที่ว่าในส่วนของ shareholders กับ board of director นะคะให้เห็นว่านี่คือโครงสร้างที่เป็นผู้กำกับดูแลกิจการนะคะแต่ว่าในเรื่องของสายการบริหารกิจการแล้วนะจะเริ่มต้นที่ president นะคะหรือ CEO ซึ่งอังกฤษนะคะเราก็อาจจะชื่อว่าเป็นประธานบริษัทนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆนะคะก็จะเห็นในโครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยงานด้าน human resource งานด้านการผลิตหรือ manufacturing นะคะแล้วก็เป็นงานด้านการเงินงานด้าน marketing และงานด้าน IT นะคะในบทนี้เนื่องจากเป็นบทการเงินนะคะเราก็จะโฟกัสในส่วนของงานด้านการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลนะคะของ CFO ซึ่ง CFO ก็ย่อมาจาก Chief Finance Officer นะคะโดยที่งานด้านการเงินนะคะจะประกอบไปด้วยงานหลักอยู่2งานนะคะก็คืองานที่เราเรียกว่า Treasurer นะคะกับงาน Controller นะคะ Treasurer แปลว่าความมั่งคั่งนะคะแต่ว่าผู้สร้างความมั่งคั่งถ้าเราซูมนะคะมามองเฉพาะในส่วนของงานที่ CFO รับผิดชอบเราจะเห็นว่างานที่ CFO รับผิดชอบนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มงานหลักนะคะก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับ Treasurer นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินนะคะกับอีกหมวดนึงนะคะจะเป็นงานที่controller รับผิดชอบจะเป็นเกี่ยวกับงานด้านบัญชีนะคะจะเห็นว่าหลายๆองค์กรนะคะโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่งานบัญชีกับการเงินจะอยู่ภายใต้ CFO คนเดียวกันนะคะแต่ว่าบัญชีกับการเงินทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะงานด้านบัญชีนะคะในบทบัญชีเราเรียนมาแล้วนะคะบัญชีมีหน้าที่ควบคุมเป็นหลักนั่นก็คืองานด้านบัญชีนะคะเปรียบเสมือนคอนโทรลเลอร์ขององค์กรงานด้านบัญชีก็จะประกอบไปด้วยการทำเรื่องของนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ corporate accounting คือเรื่องของบัญชีองค์กรนะคะโดยที่มีแมเนเจอร์ที่ดูแลเรื่องของบัญชีองค์กรนะคะมีผู้บริหารที่ดูแลเรื่องของภาษีนะคะดูมีผู้บริหารที่ดูแลเรื่องของงานด้านการบัญชีการเงินนะคะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบัญชีต้นทุนนะคะทั้งหมดนะคะในฝั่งขวาจะเป็นโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีนะคะที่เราเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ส่วนฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นงานด้านการเงินนะคะซึ่งหน้าที่ของงานด้านการเงินก็มีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับกิจการนะคะโดยที่งานด้านการเงินนะคะจะมองเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะประกอบไปด้วยการเพิ่มทุนนะคะจะไปหาเงินมาจากไหนนะคะจะออกหุ้นอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของงานการเงินจะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในด้านเงินทุนนะก็จะเป็นเรื่องของ capital expenditure manager นะคะดูแลเรื่องของเงินสดนะคะนั่นก็คือไม่ให้เกิดกระแสเงินสดขาดสภาพคล่องขององค์กรดูแลเรื่องของเครดิตแมเนเจอร์นะคะว่าเราจะให้เครดิตเทอมกับซัพพลายเออร์จะไปขอเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์นะคะในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะและเราจะให้เครดิตเทอมกับตัวคัสโตเมอร์นะคะด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะอันนี้ก็คืองานของผู้บริหารทางด้านการเงินนะคะดูเรื่องของ pension fund นะคะก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆนะคะว่าพอร์ตของ pension fund นะคะที่เป็นเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะในองค์กรต่างๆนะจะต้องมีการเติบโตขึ้นนะคะงานด้านผู้บริหารทางการเงินก็จะต้องเป็นผู้ที่จะดูแลนะคะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นะคะถ้ากิจการเนี่ยมีการกู้ยืมเงินนะคะหรือมีการขายสินค้านะคะเป็นเงินอัตราแลกเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เงินไทยนะคะก็จะต้องมีการดูแลและบริหารจัดการไม่ให้เกิดการขาดทุนนะคะหรือว่าให้มีการลดความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นจากตัว exchange rate นะนี่คือสโคปของนะคะหน้าที่ของผู้บริหารทางการเงินนะคะโอเคเรามาดูนะคะหลักการในการตัดสินใจทางการเงินนะคะว่าผู้บริหารทางการเงินจะต้องคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับพาร์ทแรกที่เราเรียนนะคะว่าในการตัดสินใจต่างๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดทางการเงินก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกลงทุนในตลาดการเงินนะคะในตราสารทางการเงินอะไรบ้างนะคะเป็น3หลักการที่สำคัญที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะคะอันแรกก็คือหลักการของมูลค่าเงินตามเวลาหรือ time value of money นะคะในการตัดสินใจทางการเงินจะต้องยึดหลักตรงนี้ด้วยนะคะว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เงินยิ่งมีมูลค่าลดลงตามเวลานะคะดังนั้นการลงทุนที่ใช้เวลานานมากๆนะคะเช่น20ปี30ปีนะเงินยิ่งด้อยค่าลงนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะประการที่2หลักการสำคัญที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนนะคะนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจนะคะว่าในการที่เราเลือกลงทุนในทางเลือกต่างๆนั้นนะคะหากผลตอบแทนที่สูงนะคะเช่นเราลงทุนในหุ้นสามัญนะคะก็จะต้องตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงดังนั้นนะคะก็จะต้องมีความสามารถในการรับความเสี่ยงด้วยนะคะหากเราตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนในทางเลือกที่ผลตอบแทนนะคะสูงๆนะคะมาดูว่านะคะในส่วนของหลักการที่3นะคะก็คือการเน้นความสำคัญของกระแสเงินสดนะคะหรือที่เรียกว่า cash flow นะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินใจในการลงทุนจะต้องดูด้วยนะคะว่าการลงทุนนั้นๆจะต้องได้เงินสดกลับคืนมาด้วยนะคะนี่ก็คือหลักการในการตัดสินใจทางการเงินต่างๆนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของระบบการเงินนะคะว่าในส่วนของระบบการเงินหรือ financial system นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศของเราหรือโลกของเราสามารถที่จะรันเรื่องของระบบการเงินได้อย่างสมบูรณ์นะคะเราบอกว่าระบบการเงินนะคะประกอบไปด้วยสถาบันการเงินนะคะซึ่งสถาบันการเงินที่เรารู้จักดีนะคะก็คือธนาคารนะคะก็ประกอบไปด้วยธนาคารกลางนะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะที่เรารู้จักนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรนี่คือธนาคารพาณิชย์นะคะและธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะเช่นธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเห็นว่าธนาคารเหล่านี้เปิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน้นการออมเงินเน้นในเรื่องของการให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการสนับสนุนเกษตรกรนะคะหรือผู้ที่ทำการเกษตรเป็นหลักนะคะมาดูว่าและระบบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆนะคะที่มีหน้าที่นะคะเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะให้กับประชาชนเป็นโบรกเกอร์นะคะบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตต่างๆสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะหรือแม้กระทั่งโรงรับจำนำซึ่งถือว่าเป็นกลไกหนึ่งของระบบทางการเงินนะคะ
หน้าที่ของกลไกของระบบของการเงินพวกนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ที่จะทำให้มีการเชื่อมนะคะถ้าเราดูนะว่านะคะโลกเรานะคะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือผู้มีเงินทุนและผู้ต้องการเงินทุนนะคะหากผู้มีเงินทุนและผู้ต้องการเงินทุนนะคะมาพบปะกันโดยตรงเลยก็จะเกิดการขายกันโดยตรงก็คือมีการกู้ยืมกันโดยตรงเลยนะคะตามเส้นนี้เลยนะคะคนที่มีเงินทุนนะคะก็ให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนยืมนะมีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็จ่ายชำระหนี้นะคะแต่ว่านะคะเราก็มีตัวกลางนะที่เป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่างผู้มีเงินทุนและผู้ต้องการเงินทุนนะคะที่เรารู้จักกันดีเมื่อกี้ที่อธิบายให้นักศึกษาไปนะคะก็คือสถาบันการเงินเราจะเห็นว่าสถาบันการเงินถือเป็นตัวกลางนะคะในการเชื่อมระหว่างผู้มีเงินทุนและผู้ต้องการเงินทุนนะคะสถาบันการเงินนะคะก็ที่ได้แก่ทั้งพวกธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็ที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะก็จะมีหน้าที่นำเงินจากผู้ที่มีเงินทุนนะคะไปปล่อยให้กับผู้ต้องการเงินทุนนั่นก็คือสถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมนะคะระหว่างผู้มีเงินทุนและผู้ต้องการเงินทุนนะคะแต่ก็ยังมีนะคะตัวกลางอีกประเภทนึงนะคะซึ่งเรากำลังจะเรียนนะคะจากนี้ไปเราเรียกว่าตลาดการเงินนะคะการที่เราเรียนการบริหารทางการเงินนอกเหนือจากที่ทำให้เรารู้วิธีการในการลงทุนแล้วทำให้เรามีช่องทางในการทำให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งช่องทางที่สำคัญและเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจและก็รู้จักนะคะช่องทางนี้เรียกว่าตลาดการเงินซึ่งตลาดการเงินนะคะนี่ตรงส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของระบบการเงินนะคะก็ฝากนักศึกษาไปอ่านนะคะตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องท่องนะคะแต่ให้เห็นภาพรวมว่าระบบการเงินเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะมาดูว่าตลาดการเงินนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะถ้าเราดูนะคะตลาดการเงินจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะหลักๆส่วนแรกก็คือตลาดเงินนะคะส่วนที่2คือตลาดทุนนะคะแล้วส่วนที่3คือตลาดเงินตราต่างประเทศและส่วนที่4ของตลาดการเงินคือตลาดอนุพันธ์นะคะเรามาดูในส่วนของตลาดเงินก่อนนะคะว่าตลาดเงินประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะตลาดเงินหรือที่เราเรียกว่า Money Market นะคะตลาดเงินถือเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นไม่เกิน1ปีนะคะเป็นตลาดที่ทำหน้าที่ระดมเงินทุนระยะสั้นนะคะตลาดเงินในระบบจะเป็นจะมีนะคะสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการระดมเงินออมนั่นแปลว่าผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้นก็สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนในตลาดเงินได้นะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้ระยะสั้นก็สามารถที่จะไปกู้ยืมนะคะจากตลาดเงินได้ซึ่งมีหน้าที่บริหารสภาพคล่องให้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยธุรกรรมการซื้อขายต่างๆนะคะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ระยะสั้นตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินนั่นหมายความว่านะคะผู้ที่ต้องการเงินนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อตราสารพวกนี้นะคะและก็สามารถที่จะนำเงินนะคะที่ได้จากตราสารพวกนี้นะคะก็มาใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจได้นะคะตลาดที่เป็นตลาดใหญ่มากนะคะของเมืองไทยนะคะก็คือตลาดทุนจะเห็นว่านะคะตลาดทุนเป็นตลาดที่เป็นแหล่งเงินทุนที่มีการระดมเงินออมที่มีระยะเวลาเกิน1ปีนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดตราสารทุนนะคะและก็ตลาดตราสารหนี้นะคะเราจะมารู้จักตัวของตลาดทุนนะคะที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะคะหลายคนคงเคยได้ยินนะคะในเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างๆ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับผู้ที่มีเงินทุนแต่การลงทุนในหุ้นนะคะหากเราต้องการลงทุนนะคะเราก็ต้องมีความรู้นะคะเพราะว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะโดยที่นะหากเราลงทุนในตลาดตราสารทุนแล้วนะคะเช่นเราไปซื้อหุ้นนะคะตลาดตราสารทุนที่เรารู้จักกันดีนะคะมี2ตัวนะคะที่เราจะเรียนในคอร์สนี้ก็คือตัวหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์นะนั่นแปลว่าสมมุตินะคะว่าบริษัทนะคะเอาเป็นบริษัทปตท.นะคะปตท.ออกหุ้นสามัญนะคะให้กับผู้ถือหุ้นนะคะในการที่ปตท.จะปตท.ต้องการเงินไปขยายกิจการปตท.ออกหุ้นสามัญนะคะให้ขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะประชาชนผู้ที่มีเงินเหลือนะคะก็จะนำเงินของเขาเนี่ย มาซื้อหุ้น มาซื้อหุ้นสามัญ นะคะซึ่งการที่ประชาชนนำเงินมาซื้อหุ้นสามัญ ประชาชนจะเป็นเจ้าของปตท.นะคะเจ้าของจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งเงินปันผลนี้ไม่มีภาระผูกพันนะคะนั่นแปลว่าปีไหนปตท.อยากจะจ่ายเงินปันผลก็ได้ปีไหนปตท.ไม่อยากจ่ายเงินปันผลก็ไม่มีใครว่านะคะไม่เหมือนกับดอกเบี้ยนะคะที่มีคอมมิตเมนต์นะที่จะต้องจ่ายดังนั้นนะคะผู้ที่ซื้อหุ้นสามัญของปตท.ก็จะมีสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าของปตท.เราแบ่งความแตกต่างนะคะของหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะอยู่ตรงนี้ก็คือหากเราซื้อหุ้นสามัญนะคะเราจะเป็นเจ้าของบริษัทนั้นนะคะในกรณีที่กิจการนะคะในที่นี้สมมุตินะคะว่าเป็นปตท.นะคะธุรกิจดำเนินไปด้วย ด้วยดีนะคะมีผลประกอบการที่ดีผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะได้นะคะส่วนแบ่งจากกำไรที่บริษัทหามาได้นะก็อาจจะคือเงินปันผลนะคะซึ่งบริษัทเอกชนทุกบริษัทจะต้องมีหุ้นสามัญโครงสร้างนะคะเพราะหุ้นสามัญถือว่าเป็นเงินทุนส่วนที่สำคัญของธุรกิจนะคะมาดูอีกหุ้นหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า preferred stock หรือหุ้นบุริมสิทธิ์นะหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะหุ้นสามัญเนี่ยนะคะเป็นตราสารหนี้นะโทษทีนะคะหุ้นสามัญเป็นตราสารทุนแต่หุ้นบุริมสิทธิ์เป็นกึ่งตราสารหนี้กึ่งตราสารทุนหรือที่เราเรียกว่าไฮบริดนะคะทำไมล่ะเพราะหากเราไปซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลนะคะซึ่งเงินปันผลนะคะในอัตราที่แน่นอนการได้รับเงินปันผลเป็นคุณลักษณะของตราสารทุนแต่การที่ได้รับเงินปันผลในอัตราที่แน่นอนเป็นคุณลักษณะของตราสารหนี้เพราะฉะนั้นจะต่างจากหุ้นสามัญนะคะเพราะซื้อหุ้นสามัญได้เงินปันผลในอัตราที่ไม่คงที่ได้หรือไม่ก็แล้วแต่กิจการนะคะแต่ความแตกต่างคือถ้าเราถือหุ้นบุริมสิทธิ์เราจะไม่มีสิทธิ์นะคะในการออกเสียงในการบริหารงานนะคะแต่หากบริษัทเจ๊งสมมุตินะคะปตท.เจ๊งหุ้นบุริมสิทธิ์จะได้ก่อนหุ้นสามัญแต่ยังได้หลังผู้
ู้ที่ถือตราสารหนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องตราสารหนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อกิจการเจ๊งอีกรอบนะคะผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์จะได้สิทธิ์ในการคืนชำระบัญชีก่อนผู้ถือหุ้นสามัญนะคะมาดูอีกนะคะหนึ่งประเภทนะคะของตราสารเราเรียกว่าตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้คืออะไรนะคะตราสารหนี้ก็คือนะคะสัญญาหรือหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นหนี้สมมุตินะคะตราสารหนี้ที่เรารู้จักกันดีนะคะมี2ตัวคือพันธบัตรกับหุ้นกู้อ่ะเอาพันธบัตรก่อนนะคะนะคะผู้ที่ออกพันธบัตรคือใครนะคะผู้ที่ออกพันธบัตรนะคะก็จะคือส่วนใหญ่นะคะก็จะคือรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรัฐต้องการเงินนะคะแต่รัฐทราบว่าประชาชนเนี่ยมีเงินเหลือรัฐก็ทำหน้าที่ขายพันธบัตรให้ประชาชนประชาชนก็เอาเงินไปซื้อพันธบัตรนะคะซึ่งหากเราซื้อพันธบัตรประชาชนจะเป็นประชาชนเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลนะคะเราเลยเรียกพันธบัตรว่าเป็นตราสารหนี้คือซื้อมันแล้วเป็นเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้ได้ผลตอบแทนเป็นได้ดอกเบี้ยนะคะซื้อพันธบัตรได้ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเป็นคอมมิตเมนท์ที่รัฐจะต้องจ่ายให้กับผู้ที่ซื้อพันธบัตรมาดูหุ้นกู้บ้างจริงๆหุ้นกู้กับพันธบัตรเนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยนะคะต่างกันที่ผู้ออกนะหุ้นกู้ผู้ออกคือบริษัทเอกชนเช่นปตท.ปตท.ก็ออกหุ้นกู้ได้เช่นเดียวกันขายให้กับประชาชนนะคะประชาชนซื้อประชาชนเป็นเจ้าหนี้นะคะปตคนประชาชนที่เอาเงินไปซื้อหุ้นกู้ปตท.ก็ได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพันธบัตรและหุ้นกู้เลยเป็นตราสารหนี้เพราะซื้อแล้วเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกนะคะนั้นในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดจะเห็นว่าพันธบัตรและหุ้นกู้เป็นตราสารที่แสดงความเป็นหนี้นะโดยที่ผู้ถือหรือผู้ซื้อเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ นะคะดังนั้นเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์สูงกว่าผู้ถือหุ้นนะคะในการชำระบัญชีหมายความว่ายกตัวอย่างนะคะปตท.นะคะปตท.มีทั้งหุ้นสามัญปตท.ออกหุ้นสามัญด้วยปตท.มีทั้งหุ้นบุริมสิทธิ์ปตท.ออกทั้งหุ้นกู้นะคะเกิดนะคะวันดีคืนดีปตท.เกิดเจ๊งขึ้นมาถามว่า3คนนี้ผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นกู้ใครจะได้เงินคืนเป็นลำดับที่1ต้องตอบว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ก่อนนะคะเพราะผู้ถือหุ้นกู้เป็นเจ้าหนี้ปตท.ผู้ที่จะได้ลำดับที่2คือผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์เพราะถือว่าเป็นไฮบริดนะไฮบริดก็คือกึ่งหนี้กึ่งทุนนะคะจะได้ก่อนคนที่จะได้คนสุดท้ายเลยคือผู้ถือหุ้นสามัญถือว่าเป็นเจ้าของรับไปคนสุดท้ายนะคะดังนั้นนี่คือลำดับขั้นนะคะว่าใครจะได้รับก่อนหรือใครจะได้รับทีหลังนะคะในกรณีที่บริษัทเกิดเจ๊งขึ้นมานะคะ
โดยที่ในเอกสารพวกนี้นะคะเวลาเราไปซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้ถ้าเราเห็นนะคะเปิดดูเราจะเห็นเลยค่ะว่าถ้าเราเอาเงิน1ล้านบาทนะคะไปซื้อพันธบัตรราคาที่ตราไว้หรือมูลค่าหน้าตั๋วนะคะเราเรียกว่า face value หรือ par value จะตราไว้ที่หน้าตั๋วเลยนะคะเช่น1ล้านบาทนะคะโดยที่จะมีอัตราดอกเบี้ยเขียนไว้เลยนะคะว่าคูปองเรทหรืออัตราดอกเบี้ยคือเท่าไหร่นะคะงวดการจ่ายดอกเบี้ยนะคะเช่นทุกปีเรียกว่าคูปองฟรีเควนซีนะคะและก็มีวันครบกำหนดการไถ่ถอนนะคะหรือเรียกว่า maturity date นะคะก็คือสมมุติเราซื้อวันนี้แล้วเราบอกว่าพันธบัตรของเราเนี่ยมีอายุทั้งหมดนะคะก็คือ10ปีมันก็จะระบุไว้นะคะว่าวันไถ่ถอนนะคะคือวันที่เท่าไหร่ที่เราสามารถที่จะขายตัวพันธบัตรและหุ้นกู้ได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะพันธบัตรและหุ้นกู้นะคะใครออกบ้างนะโดยทั่วไปก็คือ government bond นะคะก็คือพันธบัตรของรัฐบาลนะหุ้นกู้ของเทศบาลนะคะนี่อาจจะเป็นในส่วนของกทม.นะคะที่มีสิทธิ์ในการออกหุ้นกู้ด้วยนะคะเช่นหุ้นกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในทางด่วนรถไฟฟ้าก็เป็นไปได้นะคะหุ้นกู้ที่นิยมในการออกอีกส่วนหนึ่งก็คือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น2แบบนะคะคือหุ้นกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นก็แปลว่าเป็นการนำเอาสินทรัพย์ของบริษัทมาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้นะคะเพื่อที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นะคะและหุ้นกู้ที่ไม่มีประกันนะคะก็คือไม่ได้มีการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันนะคะเท่านี้นะคะอาจจะมาดูคุณลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่านะคะหลักทรัพย์ประเภทต่างๆที่เราเรียนมานะคะเมื่อกี้เราเรียนตั้งแต่หุ้นสามัญพันธบัตรหุ้นกู้และการฝากเงินนะคะเรามาดูว่านะคะหากเราเปรียบเทียบในมุมมองของการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์นะจะเห็นว่ามีเพียงแค่หลักทรัพย์ตัวเดียวนะที่ตัวมันเองสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะคะก็คือตัวหุ้นสามัญนะคะหมายความว่าอย่างไรนั่นแปลว่าเราซื้อหุ้นสามัญในราคาวันนี้นะคะเช่นเราซื้อหุ้นนะคะปตท.ในวันนี้300บาทนะคะราคามันเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีนะนั่นแปลว่าตัวมันเองสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในขณะที่เราซื้อพันธบัตรหุ้นกู้นะคะราคาที่ตราหน้าตั๋วไว้คือ1ล้านบาทมันก็คือ1ล้านบาทอยู่วันยังค่ำนะคะสิ่งที่ได้รับเพิ่มขึ้นคือดอกเบี้ยแต่ว่าราคาหน้าตั๋วพันธบัตรและหุ้นกู้ก็ยังคงเป็น1ล้านบาทดังนั้นมันไม่สามารถเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ได้ในขณะเดียวกันการฝากเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเงินต้นของเราก็ยังคงเป็น1ล้านบาทถ้าเราเอาเงินไปฝากนะแต่สิ่งที่เราเพิ่มนั้นนะคะก็คือตัวของดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นโดยสรุปในมุมมองของการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์มีเพียงแค่หุ้นสามัญตัวเดียวเท่านั้นที่ตัวมันเองสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะคะในส่วนของรายได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากส่วนของพันธบัตรและหุ้นกู้และการฝากเงินเราได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอนดังนั้นรายได้ย่อมจะแน่นอนถูกไหมคะเราสามารถประมาณการได้เลยว่าเราซื้อพันธบัตรและเราฝากเงินด้วยเงินต้นเท่านี้นะคะเราจะได้รับดอกเบี้ย 4% เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไป5ปีเราจะสามารถคำนวณได้เลยนะคะว่าเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่นะคะในขณะที่ถ้าเราซื้อหุ้นสามัญนะคะเราจะไม่สามารถที่จะประมาณการรายได้ได้เลยนะคะว่าเมื่อสิ้นอ
ายุนะคะหรือเมื่อสิ้นปีนะเราจะมีรายได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าราคามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะดังนั้นเมื่อเรียงความเสี่ยงนะคะหรือความปลอดภัยจะเห็นเลยว่าหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะถ้าเรียงความเสี่ยงนะนะคะจากมากไปน้อยนะคะก็จะเห็นเลยว่าหุ้นสามัญเสี่ยงเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นหุ้นกู้และพันธบัตรส่วนที่เสี่ยงน้อยที่สุดคือการฝากเงินนี่คือการเรียงความเสี่ยงนะคะดังนั้นเราจะเห็นนะคะว่าคนที่ซื้อหุ้นสามัญก็จะต้องเป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะคะเป็นอย่างดีโอเคในส่วนของการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อนะคะจะเห็นว่าเงินเฟ้อก็คือมูลค่าของเงินเราเนี่ยลดลงตามเวลานะคะจะเห็นว่ามีหลักทรัพย์ตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถเอาชนะความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ก็คือหุ้นสามัญนะคะหากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 3% นะผลตอบแทนของหุ้นสามัญมีโอกาสที่จะสูงกว่า 3% นะคะในขณะที่การลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้และการฝากเงินนะคะแทบจะแพ้เงินเฟ้อนะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหากเราซื้อหลักทรัพย์พวกนี้ก็คือพันธบัตรหุ้นกู้แล้วเงินไปฝากถ้าตามหลักการเงินแล้วจริงๆเนี่ยถือว่าเราขาดทุนนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ นะคะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะทางการเงินของตลาดการเงินตัวที่3คือ currency market นะคะ currency market คือตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะตลาดเงินตราต่างประเทศคือตลาดที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสำหรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะก็จะเห็นว่านะคะการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับสินค้านะคะที่เราสามารถที่จะซื้อขายได้มีการเปลี่ยนมือได้นะอาจจะมีการเก็งกำไรกันได้นะคะโดยที่อัตราเงินตราต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์เงินเยนเงินปอนด์เงินยูโรนะคะพวกนี้ก็เป็นเงินตราที่มีการซื้อขายกันในตลาดปริวัติเงินตรานะคะซึ่งถ้าเราเรียนการเงินตัวสูงๆนะคะเราจะได้เรียนกลไกพวกนี้นะคะแต่ตอนนี้ให้เรารู้ว่านะคะมันมีตลาดเงินตราต่างประเทศอยู่นะคะตลาดตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ในตลาดการเงินของบ้านเรานะคะคือตลาดตราสารอนุพันธ์นะคะหรือที่เราเรียกว่า derivative market นะคะตัวนี้เป็นตลาดเงินตราตราสารอนุพันธ์นะคะที่ใช้derivative นะแก้นิดนึงนะคะที่ใช้นะคะในการขายตราสารทางการเงินนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเงินตราที่เทียบกับสินค้าบริโภคอุปโภคสินค้าเกษตรต่างๆนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะคะอาจจะมีการซื้อล่วงหน้านะคะที่เราเรียกว่าพวก forward นะคะ swap นะคะหรือเรื่องของตัว futures หรือ option นะนี่อาจจะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะสูงเกินไปนะคะสำหรับในคอร์สนี้ดังนั้นให้เพียงแค่นักศึกษารู้ว่ามันมีการซื้อขายหรือการเก็งกำไรล่วงหน้าเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาของเงินตราต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะมาดูกลไกตรงนี้นะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจนะคะว่าในส่วนของตลาดการเงินเนี่ยถ้าเราแบ่งตามกลไกการซื้อขายนะคะเรามี2ตลาดเท่านั้นนะคะก็คือตลาดแรกและตลาดรองนะคะของตลาดทางการเงินต่างๆทั้งหมดนะเราบอกว่าหากเราเป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเราต้องการที่จะนำหลักทรัพย์เข้าไปเสนอขายครั้งแรกให้กับประชาชนนะเราจะต้องนำหลักทรัพย์ของเราเนี่ยเข้าไปขายในตลาดแรกหรือที่เราเรียกว่า primary market นะคะดังนั้นกล่าวโดยสรุป primary market เป็นตลาดที่รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่างๆต่อนักลงทุนหรือต่อประชาชน
นะคะในครั้งแรกแต่หากนะคะโลกของเรามีเพียงแค่ตลาดแรกอย่างเดียวนะผู้ที่ซื้อหลักทรัพย์ครั้งแรกคงจะไม่รู้ว่าจะเอาหลักทรัพย์พวกนี้นะคะไปเปลี่ยนมือที่ไหนนะดังนั้นก็เลยมีกลไกนะคะของตลาดรองที่เราเรียกว่า secondary market เพื่อที่รองรับนะคะการเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์ต่างๆนะตลาดรองที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นแปลว่าหากเราซื้อหลักทรัพย์มาในตลาดครั้งแรกแล้วนะคะเราต้องการเปลี่ยนมือนะเราสามารถเอาหุ้นเราไปขายได้นะคะผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่า Stock Exchange of Thailand นะคะที่เราเรียกย่อๆว่า SET นั่นเองโดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเราเริ่มมีนะคะกลไกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมานะคะก็ตั้งแต่ปี2517ถึง2518นะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยมีกลไกของตลาดรองมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยถือเป็นตลาดรองที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนมือตัวหลักทรัพย์ของเขาเนี่ยได้นะคะแล้วก็เริ่มซื้อขายครั้งแรกนะคะในปี2518นะแล้วก็นะคะมีการจัดตั้งนะคะก็มีการมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากการซื้อขายหุ้นนะคะที่ในอดีตเนี่ยเราใช้ระบบของแมนนวลนะคะโอเคนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาให้มีตลาดหลายๆตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะคะจนในปี2542นะคะนึกษาไม่ต้องไปท่องตัวปีพ.ศ.ก็ได้นะคะเพียงแต่ให้รู้จักว่าเรามีตลาด MAI นะคะตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนการระดมทุนของธุรกิจที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่ใหญ่พอนะคะที่จะนำบริษัทตัวเองเนี่ยเข้าไปในเซตก็สามารถที่จะนำบริษัทตัวเองเข้าไปขายใน MAI ก่อนนะดังนั้นตลาด MAI นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือมีไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนมือของธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะและก็จะมีพัฒนาการของเซตเนี่ยนะคะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนในทุกวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการซื้อขายนะคะกันผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะมีการนำระบบ IT เข้ามาใช้นะในการบริหารนะคะนะคะหากนักศึกษาอยากที่จะต้องการที่จะระดมทุนหรืออยากลงทุนพูดผิดนะคะอยากลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรืออยากซื้อหุ้นทำอย่างไรนะคะเราก็จะต้องไปเปิดพอร์ตกับตัวกลางนะคะที่เราเรียกว่าโบรกเกอร์เราไม่สามารถไปซื้อขายผ่านเซตได้โดยตรงนะคะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อสั่งขายโดยตรงจากนักลงทุนนะคะก็จะมีโบรกเกอร์นะคะเป็นตัวกลางนะคะระหว่างทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นหากเราต้องการที่จะซื้อหุ้นนะคะเราก็จะต้องมีการติดต่อไปยังโบรกเกอร์นะคะในที่นี้การติดต่ออาจจะมีได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกหูโทรศัพท์นะคะหรือการเปิด account ผ่านพอร์ตทำให้เราสามารถที่จะเทรดหุ้นนะคะผ่านตัว mobile application ได้นะคะในส่วนของผู้ขายนะคะหากเราต้องการขายหุ้นก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะต้องมีการส่งคำสั่งขายของเรานะคะผ่านตัวโบรกเกอร์นะคะแล้วก็ทำการตั้งราคาทิ้งไว้นะคะเมื่อราคาของโบรกเกอร์นะคะแมทชิ่งกันนะคะระหว่างตัวผู้ซื้อและผู้ขายนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์นั้นขึ้นนะคะนี่คือกลไกในการทำงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเมื่อที่อยากมีผู้อยากซื้อก็จะต้องมีผู้ที่อยากขายในราคาที่สามารถที่จะแมทชิ่งกันได้นะคะ
หัวข้อสุดท้ายนะคะของบทนี้จะเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีทางการเงินนะคะจะเห็นว่าโลกของเรานะคะมีการพัฒนาขึ้นไปนะคะเยอะมากนะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินนะคะเรียกว่าก้าวกระโดดจากการที่เราเคยไปทำธุรกิจกรรมต่างๆนะคะผ่านธนาคารนะทุกวันนี้เราแทบจะไม่ต้องไปที่สาขาเลยนะคะการรับจ่ายการซื้อของนะคะเรามีการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารนะคะเรามีระบบโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเรามีการวิเคราะห์หุ้นผ่านระบบ IT นะคะเรามีการจ่ายเงินต่างๆแทบจะเรียกว่าเราพยายามที่จะเป็น cashless society นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของAlipay นะคะ Line Pay ต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรามีเทคโนโลยีทางการเงินนะคะที่สนับสนุนการทำให้เกิดตัว start up นะคะเรามี PayPal นะคะที่เป็นตัวกลางนะคะในเรื่องของการจัดการทางการเงินนะเราเริ่มมีฟินเทคนะคะที่เป็นพลวัตที่สำคัญนะคะที่ทำให้โลกเราเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอีกเยอะนะมันก็ทำให้ฟินเทคพวกนี้มันทำให้โลกของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะเดี๋ยวนี้การทำธุรกรรมต่างๆนะคะเพียงแค่วันคลิกนะทุกอย่างก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะจะเห็นว่านักศึกษาหลายคนนะคะหรือสาขาทางด้านการเงินเนี่ยเป็นที่นิยมมากในตลาดแรงงานในทุกวันนี้นะคะเนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือ non banking นะคะแล้วก็ในตลาดการเงินนะซึ่งสายงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องอาจจะต้องจบทาง finance นะคะหรือทางเศรษฐศาสตร์จะต้องมีความรู้นะเกี่ยวข้องกับตัว macroeconomics นะคะรู้เรื่องของกฎระเบียบมีความรู้ทางตราสารทางการเงินนะคะจะต้องมีความรู้นะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสโคปงานที่จะทำได้นะคะหรือแม้กระทั่งอยากไปทำงานที่เป็นเรื่องของที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะคะก็จะเห็นว่าสามารถที่จะทำได้นะเป็นโอกาสมากๆนะคะสำหรับคนที่เรียนจบทางด้าน finance นะคะอาจจะเป็นพวกของที่ปรึกษาต่างๆหรือไปเป็น CFO นะคะเป็นผู้บริหารทางการเงินในองค์กรไม่ได้อยากจะไปอยู่ในสถาบันการเงินไม่ได้อยากอยู่ในเรื่องของตลาดการเงินแต่ไปเป็นผู้บริหารทางการเงินขององค์กรซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดหรือองค์กรที่จะต้องไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะเพราะขาดสภาพคล่องหรือองค์กรไม่เจริญเติบโตนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะงานด้านการเงินเราถือว่าเป็นงานที่มีดาบสองคมอยู่ในมือนะคะนั่นแปลว่ายิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่นะจริยธรรมของผู้บริหารก็จะต้องมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะคะดังนั้นนะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทางการเงินนะคะจะต้องทราบว่าในการตัดสินใจต่างๆเหล่านี้นะคะการลงทุนต่างๆเหล่านี้สร้างความ bias หรือความไม่ยุติธรรมนะคะแก่บุคคลอื่นๆหรือไม่เรานำความได้เปรียบตรงนี้ไปเอาเปรียบผู้อื่นหรือไม่นะคะจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งทางศีลธรรมนะคะจะต้องไม่ละเมิดสิทธิทางกฎหมายนะคะของบุคคลต่างๆนะคะจะต้องมีการเลือกทางเลือกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นนะคะหรือผู้มีส่วนได้เสียนะคะมีความเสียหายน้อยที่สุดนะดังนั้นนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดนะคะที่ผู้บริหารทางการเงินจะต้องนะคะคำนึงถึงเพื่อให้เกิดความมีจริยธรรมในการบริหารองค์กรต่อไปค่ะ